มีหนึ่งอย่างที่เป็นดาบสองคมในตัวเองคือความสโลว์เบิร์นทุกคำถามที่เกิดตามลายทางของ The Wailing เนี่ยจะมีเบาะแสมากกว่า1ข้อมันจะมี Delete Scene ห้ามคลิกดูเด็ดขาดห้ามคลิกดูเด็ดขาดถ้าใครยังไม่ดูนะย้ำก่อนมันจะมี Delete Scene ห้ามดูเด็ดขาดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Wailing นานๆผมจะได้มีโอกาสรีวิวภาพยนตร์เกาหลีสักทีนะครับก็เป็นภาพยนตร์เก่าจากปี2016ช่วงนั้นนะครับเป็นภาพยนตร์ Horror Thrillerที่เจือปนความเป็นหนังมิสซิรี่เหม็นหึ่งมาแต่ไกลถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับยังไม่เคยดู The Wailing เนี่ยผมจะขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันมันเป็นหนังที่เหมาะกับคนที่ชอบหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบค่อนข้างลึกนะครับคนที่จะเอนจอยกับ The Wailing ได้เนี่ยต้องเป็นขาประจำของหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่แล้วนะครับถึงจะชอบถ้าใครไม่ได้ดูหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์มามากมายเท่าไหร่คุณเป็นคนที่ดูหนังในช่องอื่นซะมากกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเอนจอยกับ The Wailing ได้ยากเพราะว่า The Wailing มีหนึ่งอย่างที่เป็นดาบสองคมในตัวเองคือความ slow burn The Wailing เนี่ยช่วงจังหวะและท่วงท่าในการเริ่มเรื่องครับที่มาในกลิ่นแบบ slow burn คุณลองนึกถึง The Shining ช่วงต้นเรื่องที่เขาพยายามจะแนะนำตัวละครแนะนำสถานที่แนะนำความเป็นมาเป็นไปก่อนจะเข้าไปไคลแม็กซ์อ่ะเขาจะให้เวลากับตรงนั้นน่ะเยอะผมเคยพูดไปแล้วว่าข้อดีของslow burn เนี่ยคือการที่เขาให้คุณค่อยๆซึมซับไอ้การค่อยๆซึมซับของหนัง slow burn เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นความบันเทิงในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับคือมันเป็นการที่ค่อยๆเล่าค่อยๆปล่อยเมสเซจทีละนิดคนทำงานศิลปะเขาเรียกว่าค่อยๆละเมียดค่อยๆละเมียดปล่อยละเมียดเล่าขึ้นมาคือมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีแต่มันเป็นรสนิยมนึกว่าไหมครับบางคนชอบงานศิลปะที่ค่อยๆละเมียดค่อยๆปล่อยให้คุณเห็นทีละนิดบางคนก็ชอบที่จะแบบมึงรีบๆสรุปแล้วเข้าฮุกแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ฮุบปุ๊บบางคนชอบแบบนั้นแต่ The Wailing ไม่ใช่อย่างนั้น The Wailing เขาจะค่อยๆละเมียดเล่าละเมียดค่อยๆให้คุณทำความรู้จักไปทีละน้อยละน้อยละน้อยระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะโยนคำถามให้คุณพร้อมเบาะแสหนังเรื่องนี้มีข้อดีหนึ่งอย่างคือเขาพยายามบอกคุณมากพอสมควรด้วยความเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ปนมิสซิลี่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบางอย่างที่ไม่บอกคุณแต่ว่าไอการไม่บอกของเขาเนี่ยเขาก็โยนเบาะแสบางอย่างที่มันค่อนข้างชัดนะแต่วิธีการของ The Wailing คือเขาโยนเบาะแสมากกว่า1เบาะแสทุกคำถามที่เกิดตามลายทางของ The Wailing เนี่ยจะมีเบาะแสมากกว่า1ข้อถ้า The Wailing เป็นข้อสอบเนี่ย The Wailing จะเป็นข้อสอบที่ไม่ได้มีช้อยให้เลือกแค่2อ่ะมันจะมีช้อยประมาณ4กอขอคองอแล้วคุณก็ไปดูเอาเองระหว่างทางคุณอาจจะหลงกาผิดบ้างบางครั้งก็เฮ้ยกูกาข้อถูกว่ะกูเดาถูกว่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย The Wailing เนี่ยมันจะสนุกสนานกับอะไรแบบเนี้ยซึ่งอย่างที่ผมปูไปตอนเริ่มเลือกว่าเขามีความเป็นสโลว์เบิร์นอยู่ด้วยบวกกับความมิสซิลี่ตรงเนี้ยแล้วเขามีความเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่เนี่ยมันเลยเจาะจงกลุ่มคนดูค่อนข้างมากพอสมควรแต่ส่วนตัวผมนะบอกเลยว่า The Wailing ผมโคตรชอบสำหรับผมเนี่ยผมชอบมาก The Wailing ยิ่งตอนหลังตอนท้ายของเรื่องเนี่ยโอ้โหแม่หักเหลี่ยมใช้คำนี้ได้หักเหลี่ยมเฉือนคมผมพูดคำนี้ได้เว้ยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเคยดูมานานมาแล้วแต่ว่าผมไปรีเฟรชสมองใหม่อย่างที่ผมเคยพูดว่าผมมีวิธีการรีเฟรชสมองตัวเองในการที่สร้าง first impression ในหนังที่เคยดูมาแล้วอ่ะผมจะมีทริคส่วนตัวผมก็ไปทำการรีเฟรชสมองตัวเองและไปทำการดูเทเลอร์ใหม่ให้เขาขายเราใหม่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะลองไปดูเทเลอร์ก่อนเซิร์ชได้ครับ The Wailing มันจะมี delete scene ห้ามคลิกดูเด็ดขาดถ้าใครยังไม่ดูนะย้ำก่อนมันจะมี delete scene ห้ามดูเด็ดขาดนะครับให้ดูเทเลอร์แล้วผมเปิดดูเทเลอร์ไว้มันเป็นหนังที่เป็นปีศาจเนาะมันมีปีศาจอยู่ในนั้นมันมีเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่ไปเกี่ยวพันอีลุงตุงนางกับปีศาจตนหนึ่งที่แม่งแบบหิวกระหาย
แล้วเทรลเลอร์ค่อนข้างบิวอัพเทรลเลอร์ค่อนข้างบิวอัพถ้าใครยังไม่เคยดูแล้วดูเทรลเลอร์มาก่อนเนี่ยผมพูดเลยว่าอาจจะมีผิดหวังพอสมควรเพราะว่าตัวเทรลเลอร์บิวอัพมากนึกภาพว่าเทรลเลอร์เปรียบเทียบกับรายการทีวีมันก็คือสปอตนะครับมันต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเห็นช่วงจังหวะที่สนุกที่สุดอันนี้ถือว่าเข้าข้างเดอะเวลลิงพอสมควรก็ได้เพราะว่าผมชอบหนังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเว้ยว่าสปอตเขาปลุกเล้ากว่าภาพยนตร์จริงอยู่อีกหนึ่งระดับคือเขาต้องขายเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้มันน่าดูแต่มันไม่เสียเดอะเวลลิงไปผมมองว่าตัวสปอตมันทำค่อนข้างดีแต่มันจะบิวอัพกว่าหนังผมกำลังจะบอกว่าหนังมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นกว่าค่อนเรื่องอ่ะแบบประมาณ 60% ของเรื่องเลยด้วยซ้ำที่เขาใช้วิธีการเล่าแบบสโลว์เบิร์นค่อยๆซึมซับค่อยๆอินค่อยๆอินค่อยๆอินแต่หนังทุกอย่างของหนังจะเรียวมากคำว่าเรียวสำหรับผมคือมันจะเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอในช่วงการแอคชั่นหรือมุมกล้องที่มันไม่ได้หวือหวามากไอ้ช่วงจังหวะที่หวือหวามันก็จะเป็นตอนท้ายที่คลายแม็กเท่านั้นเองส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นแบบตั้งกล้องนิ่งๆให้คุณเห็นแอคติ้งมากกว่าคัตติ้งคุณก็จะเห็นแอคติ้งของตัวละครทำนู่นทำนี่บางทีทิ้งเฟรมนิ่งๆการทิ้งเฟรมนิ่งๆเนี่ยมันเป็นการยากอย่างนึงคือพอเฟรมมันนิ่งปั๊บทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมต้องเล่าเรื่องคำว่าทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมเล่าเรื่องคือปกติแล้วเราดูภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ทั่วไปมันจะมีคัตติ้งนำสายตาเราอย่างเช่นเดินลงบันไดก็จะคัตติ้งตีนบันไดเห็นมือจับราวเห็นสีหน้ามันจะคัตติ้งช่วยมันจะเข้าแทบจะทุกส่วนในตัวคุณแต่ว่า The Wailing เนี่ยเขาใช้วิธีการทิ้งพอทิ้งปั๊บเนี่ยตัวละครต้องเล่นให้รู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมสนุกกับอะไรแบบนี้ไงผมก็เลยเพลิดเพลินดีแล้วเราก็จะเห็นนักแสดงนะก็เล่นดีนะทุกๆคนเลยแม่งเล่นดีแล้วมันจะมีตัวละครหลายๆตัวที่มาโยนความแปลกสิ่งที่ The Wailing ทำกับคนดูตลอดทั้งเรื่องคือการโยนความแปลกในสถานที่ในตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเล็กใหญ่เขาพยายามจะโยนความแปลกประหลาดในการกระทำในเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้สงสัยว่าเฮ้ยอะไรวะแต่พอเราสงสัยไม่นานเขาก็จะโยนเบาะแสให้เราแบบเจอช้อยว่ะกขคงเขาตั้งกขคงให้เราเห็นเลยแต่เขายังไม่บอกว่าอันไหนถูกเอาจริงๆจนจบเรื่องอ่ะเขาก็ไม่ได้เฉลยแบบเต็มปากด้วยเขาเฉลยด้วยการพูดในยะบางอย่างพูดซิมโบลิกบางอย่างอย่างสมมติคำตอบคือนกอาจารย์เขาจะไม่เฉลยว่าคำตอบคือนกค่ะนักเรียนปรบมือเวลลิงไม่ใช่อย่างนั้นสมมติว่าหนังเดอะเวลลิงเป็นโจทย์สักข้อหนึ่งแล้วคำตอบมันคือนกเราก็หาเฮ้ยแม่งเป็นตัวอะไรกันว่าตลอดทั้งเรื่องมันตัวอะไรวะไอ้มันตัวอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เขาเฉลยเขาไม่ได้เฉลยเราว่านกจ้าเย่ไม่ใช่เขาเฉลยเราว่าสัตว์ที่เป็นคำตอบเนี่ยมันจะอยู่บนสายลมมันสามารถโบยบินบนท้องฟ้าได้มันมีสองขาและนี่แหละคือคำตอบของข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกภาพป่ะมันคือนกแหละแต่เขาไม่ได้พูดว่านกถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีการพูดถึงปีศาจแบบตรงไปตรงมาตัวเทเลอร์ถ้าใครไปได้ดูจะรู้เลยว่าเขาจะพูดอยู่ตลอดอีวิลอีวิลการออกมาของปีศาจเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะเทเลอร์มีเลยเทเลอร์ของภาพยนตร์เนี่ยจะพูดถึงปีศาจพูดถึงอะไรตลอดเวลาแล้วเขาก็เล่าถึงปีศาจนั่นแหละแต่ว่าไอ้นกของผมเนี่ยจะพยายามนิยามให้คุณเห็นภาพว่าเฮ้ย The Wailing เนี่ยเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาที่ภาพยนตร์มาเนี่ยเขาจะโยนเบาะแสโยนต่างๆถ้าใครต้องการที่จะเฮ้ยพยายามแบบเฮ้ยอยากลองดูหนังสโลว์เบิร์นให้มันเอนจอยอยากลองดูหนังเทเลอร์แบบนี้ให้มันเอนจอยเนี่ยมีทริคในการดูไหมมีทริคในการดูสำหรับผมนะคือต้องช่างสังเกตและตั้งคำถามให้เยอะที่สุดหนังแบบเนี้ยเขาจะเล่นกับการตั้งคำถามของคนดูเขาจะเล่นกับการสร้างข้อสงสัยคำตอบเขาอยู่ในภาพนั่นแหละคุณต้องสังเกตตัวละครตัวนี้ทำอย่างนั้นเป็นอะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตอันนี้มันไม่สำคัญนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ทำไมหนังมันถึงซีอูเข้าไปให้เราเห็นการกระทำตรงเนี้ยมันไม่ได้สำคัญเลยแต่ทำไมภาพยนตร์ดอลลี่เบาๆใส่มันเหมือนเน้นอะไรบางอย่างเสน่ห์ของหนังเฮอร์เลอร์เทเลอร์หรือหนังเนมิสลี่แบบเนี้ยคือทุกอย่างในภาพยนตร์น่ะมีความสำคัญและมีนัยยะทั้งหมด
ด้วยความที่หนังสไตล์แบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้คัตติ้งที่ไม่หวือหวาเราสังเกตดิเพราะอะไรที่มันไม่หวือหวารู้ป่ะเพราะเขาโยนเบาะแสโยนในยะในสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในจอเยอะมากและมันสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คัตติ้งเยอะเนี่ยมันทำให้เมสเซจคลาดเคลื่อนเขาต้องการทิ้งและให้คุณสังเกตไม่ต้องมาปวดหัวคัตติ้งแล้วคัตติ้งโยนทิ้งไปคัตติ้งไม่ต้องหวือหวาเน้นองค์ประกอบข้างในอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ของหนังมิสซิลี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะเวลลิงเหมาะกับใครเหมาะกับคอหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ขาประจำแล้วถ้าใครไม่เคยดูนะผมว่าสามารถเปิดใจได้แต่กลั้นใจนิดนึงช่วงเริ่มมันอาจจะเนิบหน่อยแต่ให้คุณสังเกตไปเว้ยว่าตัวละครนี้มีนิสัยอย่างนั้นนะตัวละครนั้นมีนิสัยอย่างนี้นะกล้องแม่ง CU เข้านี่ CU คือจับแคบนะครับ CU คือ close up นะครับย่อมาจาก close up close up ใส่สิ่งนี้เฮ้ยอะไรวะมันคืออะไรวะแล้วเฮ้ยทำไมพระเอกถึงมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้วัตถุตรงนั้นคืออะไรเนี่ยไปสังเกตอย่างนี้แล้วลองดูหนังเรื่องนี้มีการเปรียบเปยกับพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับคือมันจะมีเรื่องศาสนาที่เกิดขึ้นถ้าใครรู้ถึงมันเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้แต่ถามว่าสำคัญขนาดนั้นไหมเนี่ยมันก็ไม่สำคัญขนาดนั้นมันมีเนื้อหาที่เขาเล่าอย่างเช่นเรื่องการเปรียบเปยศาสนาเพราะมันมีตัวละครที่นับถือพุทธและคริสต์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูแล้วกันครับว่าคุณจะเอนจอยไหมแต่อย่างที่ผมบอกใครที่ไม่ใช่ขาประจำของหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือหนังมิสซิลี่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะอินยากหนังเรื่องนี้แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะจังหวะคัตติ้งกำลังดีมูดโทนดีองค์ประกอบภาพและงานพร็อพต่างๆผมให้แบบแม่งถ้าผมต้องออกเกรดให้หนังเรื่องนี้แม่งเกรด4อ่ะเกรด A นี่แม่งเกรด A ได้เลยอ่ะงานพร็อพงานประกอบฉากต่างๆอ่ะแล้วโหเรื่องดีมากหักเหลี่ยมเฉือนคมเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างธรรมะกับอธรรมพูดอย่างนี้ก่อนละกันผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เอาเป็นว่าเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างธรรมะและอธรรมโดยมีพระเอกอยู่ตรงกลางเอางี้ก่อนถ้าพูดอย่างนี้ไม่สปอยอ่ะยังไงซะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคัตติ้งก็ดีเรื่องก็ดีโอ้ยงานโปรดักชันไม่ต้องพูดถึงดีมากสำหรับผมดีมากถึงแม้ว่าการเริ่มเรื่องอ่ะมันจะเป็นการเริ่มแบบสโลเบิร์นซึ่งมันจะเฉพาะกลุ่มหน่อยแต่เผอิญเนี่ยผมดันอยู่ในกลุ่มที่หนังเขาฉายแสงมาใส่ผมพอดีอ่ะมันโดนพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง The Wailing ผมขอให้ไว้ที่ไอ้เหี้ยท่วงท่าแบบหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์เกาหลีเนี่ยอู้หูเป็นท่วงท่าที่แม่งแบบใช่กูเลยอ่ะไม่ใช่กูเลยอ่ะแต่บอกก่อนนะว่ามีความส่วนตัวอยู่เยอะมีความชอบส่วนตัวอยู่ในนั้นร่วมด้วยเยอะพอสมควรครับผมจึงให้10คะแนนใครที่ไปดูมาแล้วหรือใครที่เคยดูเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรก็อธิบายได้ครับอธิบายความรู้สึกเอาความรู้สึกพอไม่ต้องพูดถึงเบาะแสเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูมันมีคนที่ยังไม่เคยดูแน่ๆภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สปอยกันใครที่ฟังผมแล้วอยากดูเนี่ยลองไปหาดูได้แต่เตือนแล้วนะว่าหัวเรื่องเนี่ยเขาอาจจะสโลเบิร์นหน่อยแต่ถ้าใครที่ดูหนังสโลเบิร์นได้ก็จะโอเคกับมันนะมันไหลเรื่อยๆมันไม่สโลเบิร์นขนาดนั้นเลยถ้าใครเคยดูหนังสโลเบิร์นมาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนผมเลยว่าจริงๆแม่งพูดว่าสโลเบิร์นได้ไม่เต็มปากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหนังสโลเบิร์นจริงๆมันกว่านี้อีกแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ยังแบบมีท่วงท่ามีแมสเซจที่มันสำคัญตลอดเวลามันก็แบบไหลไปได้เรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปดูส่วนใครที่ดูแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมพูดความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาเอาความรู้สึกสำหรับผมนะพูดเลยนะ The Wailing เนี่ยไอ้เหี้ยต้องมีเก็บในชั้นน่ะต้องมีขอแบบสตีลบุ๊กกล่องเหล็ก 4K ต้องมีตั้งอยู่ในชั้นนะมี The Wailing อยู่ต้องมี The Wailing ชอบไอ้เหี้ยสีสันลีลาท่วงท่าแม่งแบบไอ้เหี้ยมันถูกจริตกับกูเป๊ะแบบเข้ากันบัวเลยอะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนะครับผมคือสามารถเจอผมได้ที่ไหนก็คือทางช่องหนอนหนังใครที่ดูผมประจำก็จะรู้ดีทางเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ได้เลยส่วนคลิปจะปล่อยให้ทาง2ช่องทางเลยวันนั้นคุณออน Facebook อยู่ก็สามารถดูคลิปผมได้วันนั้นคุณออน YouTube อยู่ก็สามารถดูคลิปผมได้เช่นกันโอเคยังไงก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์ซิมโบลิกส้นตีนอะไรก็ตามหรือจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับคนทำงานเขาตั้งใจทำให้คุณดูเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเอง
อย่าไปฟังใครอย่าไปเชื่อใครไปสัมผัสเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ The Wailing คุยกับกูเลยไม่ใช่คุยกับกูธรรมดาถูกคอด้วยคุยกันถูกคอเลยเฮียเบียร์หมดเป็นลังอ่ะถ้าเจอคนคุยถูกคอแบบนี้อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ